วันนี้ผมจึงนำสิ่งนั้นมาเพื่อให้ตำรวจปอทโปรดตรวจสอบพิจารณาด้วยความเป็นจริงประเด็นที่1 Twitter อันนั้น2ไอ้ที่เขียน 3-4 ประเด็นที่บอกว่าผมเป็นสุนัขรับใช้เลียรองเท้าบูทหรือรับใช้เผด็จการเขาเขียนด้วยใช่ไหม 3เขาเอารูปผมลงไปทำไมทั้ง3ประเด็นนี้ถ้ามีการตรวจสอบและเป็นจริงก็จะดำเนินการตามกระบวนการพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ปี2560ฉบับที่2มาตรา14วงเล็บ1วงเล็บ5และวรรค2ของวงเล็บ5เพื่อดำเนินการตามกระบวนการกฎหมายต่อไปที่ด่ากล่าวหาผมไม่ว่าในเรื่องของในทวิตเตอร์นั้นก็มีรูปภาพของผมประกอบหาว่าผมเป็นสุนัขรับใช้หาว่าผมเลียท็อปบูทหาว่าผมรับใช้เผด็จการก็ราหน้าออกมาว่าผมรับผลประโยชน์นั่นนี่นะมีเงินมีทองมากมายไปดูหนี้สินผมไหมครับว่าผมค้างหนี้สินที่ไหนอยู่บ้างว่าผมยืมเงินใครบ้างไปดูไหมฮะไปตรวจสอบผมไหมครับผมไปรับเงินตรงนั้นตรงนี้นี่มาสาบานให้ตายกันทั้งครอบครัวไหมครับว่าพวกคุณที่รวยมาจะรวยมาโดยสุจริตเอาไหมฮะใครก็ตามที่คิดว่าตัวเองสุจริตแล้วบอกว่าผมมาทำเรื่องอย่างนี้เพื่อที่จะยื่นรับเงินรับนู่นรับนี่มาสาบานกับผมให้ตายกันทั้งครอบครัวเลยผมยืนยันว่าผมทำโดยความสุจริตใจและผมทำมาตั้งแต่ปี2550ผมทำมาแล้ว17ปีและผมยังไม่หยุดอยู่แค่นี้ผมจะนำเอกสารทวิตเตอร์ตัวนี้ไปให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนตรวจสอบว่าผมโดนละเมิดสิทธิ์เพราะบุคคลที่พูดหรือคณะที่พูดหรือพรรคที่พูดกล่าวอ้างตัวเองว่าอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยถ้าเมื่อไรอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยก็ต้องจำเป็นจะต้องยอมรับได้ในการตรวจสอบและหลังจากนี้อาทิตย์หน้าก็จะส่งเรื่องฟ้องศาลอาญาประเด็นหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาและถ้ามีพรรคการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องผมจะร้องศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยการกระทำที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลจึงขออนุญาตกราบเรียนมาด้วยความเคารพผมขอขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณนะครับดูหลักฐานที่นำมาให้ท่านแล้วนะครับสวัสดีครับวันนี้มาเรื่องของตัวเองหน่อยยังไม่สอบวันนี้นะกรณีของผู้ที่ใช้ทวิตเตอร์ว่าโอ๊กอันนี้ตัวจริงอันนี้ตัวสำเนากับเป็นเคสทวิตเตอร์มีประมาทใช่ได้มีนัดกับทางของทางไปหรือยังไม่ได้นัดเดี๋ยวมาวันหลังงั้นน้องรับไอ้พี่หน่อยเข้าไปคุยกับเขาก่อนก็ได้ที่ทำท่านยื่นหน่อยใช่แล้วเขาละยื่นหน่อยเดี๋ยว